คลิปวันนี้เป็นการมาดูมีมไสยศาสตร์กันนะครับนั่นคือมีมตามกลุ่มของไสยศาสตร์นะครับผมคลิปวันนี้เป็นยังไงไปดูได้เลยครับแบบว่ามันปวดหัวแค่ไหนไปดูเลยฝากกดไลค์คลิปนี้ผมถึง500ไลค์หน่อยนะครับสวัสดีครับครั้งก่อนเราเล่นมีมวิทยาศาสตร์ไปแล้ววันนี้มีมไสยศาสตร์ป่ะฮะไสยศาสตร์วิทยาศาสตร์นั้นเป็นสิ่งที่อยู่คู่ขนานกันนี่ไสยศาสตร์นี่วิทยาศาสตร์ร่วมกันได้มันก็ดีมั้งโอเคมาดูกันจากคุณชูปนันท์ภูเหลือนะครับถ้าต้นไม้มีชีวิตเราสามารถเกิดมาเป็นต้นไม้ได้ไหมครับนี่ไงลิกแอนด์มอร์ตี้ทำนายไปด้วยว่าเกิดมาเป็นต้นไม้ได้อัจฉริยะแค่ว่ะมันก็ได้จะเกิดมาเป็นต้นไม้ได้นะทุกคนนะจากที่มันควรจะเป็นจากคิริซะโคสุนะครับผมเฮ้ยแอดมินกลุ่มด้วยทำไมวะรู้จักกันไหม ผีจากที่ไหนสักที่ผมได้เจอผีมาทุกชนิดแล้วมันหลอกเขาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขากลัวมึงจอมสลบกูหลอกมึงบ้างละบ้าเฮ้ยอันนี้มีสามจ้าชอบชายคนหนึ่งที่กำลังค้นหาภาพเจ้านรกสาวๆในเว็บรู34รู34นี่ก็มันคือเว็บ18บวกนะครับที่จะเอาแบบการ์ตูน18บวกอะไรเงี้ยมาใส่พญายมราชในยมโลกที่กำลังสนุกกันกระทำกันกำลังขอโทษนะสิริแต่ค้นหาให้ฉันหน่อยพญายมโลกรู34พญายมโลกที่กำลังมองบาปของที่มันทำอยู่เงินสินะเดือดหน้าพญายมคุณเจอด็อปเปอร์เกงเกิลของปู่ตัวเองด็อปเปอร์เกงเกิลนี่คือร่างเสมือนนะครับแต่ว่านิสัยเนี่ยจะตรงกันข้ามกับตัวที่เป็นตัวละครเราอย่างเช่นแบบตัวจะเป็นเหมือนแบบคนที่หน้าเหมือนเราเป๊ะเลยแต่ว่านิสัยมันอาจจะตรงกันข้ามกับตัวละครที่เราเป็นอยู่แต่ว่ามันเริ่มช่วยเหลือชาวยิวถ้าตรงกันข้ามแปลว่าปู่แกต้องเป็นพวกล้างเผ่าพันธุ์ชับอย่าบอกไม่เอาดัสโอ้แมวฮิตเคยคิดว่าแต้มบาปที่ฆ่าสิ่งมีชีวิตจะมากขึ้นตามขนาดตัวของมันไหมคือผมก็เคยได้ยินนะแต่เด็กๆเราจะเคยได้ยินกันนะฆ่ามดบาปน้อยฆ่าช้างบาปเยอะหรอ นั่นสิเกมและหนังทำให้เด็กโตไปและเกิดความรุนแรงคลิปที่ผู้ใหญ่เปิดให้ดูตอนเด็กโอ้โหโอ้โหนี่ครับอันนี้มันคือแบบว่าโอ้ไม่ดูดิเฮ้ยเงาเคฟันขาขาดเลยน้องเฮ้ยคืออันนี้มันคืออันนี้คือการ์ตูนแบบการ์ตูนที่โชว์ว่านรกเป็นยังไงนะครับของไทยน่ากลัวกว่าเกมที่ผมเล่นนี่ผมเล่นเกมจริงไม่เกี่ยวไม่น่ากลัวเท่าไอ้การ์ตูนอีกแกเอาจริงคนทั่วไปเต้นธรรมดาพระศิวะเต้นมันเคยมีข่าวบอกว่าตามตำนานเคยบอกว่าพระศิวะถ้าเกิดเต้นแล้วโลกาจะลุกเป็นไฟชิบหายแล้วสวัสดีฉันคือตุ๊กตาดินเผาฮานิวะวันนี้ฉันจะมาดูว่าตัวเอเนรยุคปัจจุบันเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างอันนี้คือตุ๊กตาดินเผาของญี่ปุ่นนะครับเป็นตุ๊กตาดินเผาที่ฝังในพร้อมกระสอบอันนี้ตามที่เขาบอกมาคุณนภัทรเขาบอกไว้นะครับฝังพร้อมกระสอบมีพิธีกรรมทำความเชื่อต่างๆนะเอาล่ะก็ดูไม่แย่นะเธอทั้งดูเท่น่ารักในเวลาเดียวกันตุ๊กตาดินเผาเดี๋ยวนะไม่ใช่แบบที่ฉันคิดใช่ไหมตุ๊กตาดินเผาฮานิวะกลายเป็นไม่ดีกว่านรกเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาแล้วเหรอครับทำไมวะไอ้คลิปเริ่มไปดีกว่าไอ้คลิปนี้มันมีอะไรเนี่ยไอ้เหี้ยนรกยันลงยุคไหนวะเนี่ยสมัยก่อนที่ผมดูตอนเด็กๆไม่ยังเป็นแบบภาพขยับโง่ๆนี่มีเลยอ่ะโอ้ยเฮ้ยไม่เห็นว่าเฮ้ยยันลงเดี๋ยวนี้มันมีไอ้ยันลงเดี๋ยวนี้มี RPG ด้วยดูมสเลเยอร์ในประเทศไทยกูรู้นะดูมสเลเยอร์มีจริงชัวขนาดพลายออกมาบอกดูมสเลเยอร์มีจริงถึงเวลาที่กูต้องเปิดเพลงเมทัลไปใกล้ข้าวิสานรกแล้วพระเจ้าส่งภัยพิบัติตะกั่วมาทำลายพืชผลของชาวอียิปต์คนไทยในอียิปต์มาแซ่บๆไล่น้องถึงแม้ว่าจะแตกต่างแต่เราก็อยู่ร่วมกันได้ยีซาเดี๋ยวนะเยซูกับอันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับจีนพระจีนเนี่ยแล้วล่ะทำไมมีกิเลนด้วยเยซูอะไรวะเนี่ยมันร่วมกันได้เหรอได้ก็ได้มือวิญญาณเล่นหล่อนคนที่ออกจากร่านไปแล้วก็คือแบบเหมือนแบบเราทำพิธีกรรมให้วิญญาณออกจากร่างนะครับปอบสัมภเวสีผีเล่ร่อนแถวนั้นได้เวลากูยึดร่างแล้วเป็นลูกอุลตร้าแมนด้วยมันไม่ได้หามันหาลูกอุลตร้าแมนนี่แหละถ้าคุณเป็นแวมไพร์แต่คุณดูดเลือดคนติดเอชล่ะคุณจะติดเอชไหมนัวว่ะชื่อน่าคิดแฮะโมเดลฟิกเกอร์ของต่างชาติอุ้ยมิกุน่ารักของไทยโอ้บุตรวันนี้วันวิสาขาบูชาแฮปปี้เบิร์ธเดย์คอนเกรทูเลชั่นและ RIP บุตรอ่ะก่อนคือวันวิสาขาบูชาคืออะไรนะเกิด
ตัสรู้ปรินิพานอ่ะ3วันรวมกันก็ Happy Birthday Congratulation ก็คือเล่นจบแล้วก็ IP ก็คือ Rest in Peace สุดยอดโดนดราม่าบอกว่าถ้าเปิดพัดลมมันหนาวแค่นี้เปิดแอร์แล้วหนาวระดับ3แต่ถ้าเกิดสมมติเอาผียัดในห้องหลายตัวมันจะเกิดความหนาวขึ้นใช่ไหมก็จะหนาวระดับ4ถ้าเกิดเอาผียัดในห้องจำนวนมากก็เกิดระดับ5ถ้าฆ่าคนทั้งโลกก็จะเกิดระดับอันนี้ดาร์กไปฆ่าคนทั้งโลกไม่น่าเกิดขึ้นแต่ผียัดในห้องเยอะๆนี่เออวะก็มันก็ประหยัดไฟนี่วะบอกเพื่อนว่าเจอกันบนสวรรค์นะเพื่อนแต่คุณก็ดันเห็นเพื่อนอยู่ในโลกเช่นเดียวกับคุณแล้วมันจอมฝ้าประกอบเป็นลิวคีอ่ะเนี่ยลิวคีสู้กับไนท์อ่ะแล้วมีไฟมาดีเหมือนอยู่ในนรกอ่ะผีอำตอนนอนตะแคงผีอำตอนนอนหงายผีอำตอนนอนคว่ำหน้าชิบหายแล้วหายใจไม่ออกผีอำตอนนอนแก้ผ้าโดนแดดไอ้ผีก็ไปเว้นคนจีนชื่อว่าเลข4เป็นเลขอัปมงคลครับผมเลยไม่เอาเกศ4เออว่ะเลข4นี่มันเลข4เนี่ยมันมีความหมายว่าตายเว้ยจำไม่ผิดชี้ว่ะเออน่าจะก็มีเหตุผลชูนิ้วกลางใส่ผีฝรั่งโคตรโกรธด่ากูฟักจูกูโกรธมากผีไทยชูหาพังคืออะไรอ่ะมันก็จริงนะเทวดาฝั่งตะวันตกเป็นแบบว่าเทวดาฝั่งตะวันตกนี่จะคือเป็นแบบเดอะก็อดนะครับก็คือแบบว่ามีพลังแบบสามารถสร้างสรรค์ทุกอย่างเสกทุกอย่างเป็นแบบตัวประมาณเนี้ยแบบหน้าตาน่ากลัวเทวดาฝั่งตะวันออกก็คือฝั่งบ้านเรากระสอบทรายคือเทวดามันมีเยอะแล้วมันก็เลยกลายเป็นแบบเหมือนเครื่องวัดพลังเป็นกระสอบทรายเทวดาเอเชียเทวดาเอเชียหยมฉาคือมันเป็นเหมือนเครื่องวัดพลังในแบบในนวนิยายอะไรเงี้ยเทวดาในประเทศในเอเชียอะไรเงี้ยมันกลายเป็นแบบเครื่องวัดพลังการต่อยตีเฉยๆนี่เมื่อพระธรรมซัมจั๋งบอกว่ากูไม่อยากไปผาพระไตรปิฎกแล้วโอ้โหไอ้เชี่ยพระธรรมซัมจั๋งมึงเดี๋ยวพระธรรมถืออะไรอ่ะเฮ้ยไอ้เชี่ยพระธรรมถือกันลิงไอ้บ้าโอ้พระธรรมไม่ถือว่าไปจีด้วยเดี๋ยวคุยก่อนพระธรรมถือ RPG ไอ้น้องผ่านก็ผ่านครูถ้าช่วยบอกน้องเธอไม่หยุดมองครูจากด้านหลังเธอได้ไหมผมที่อยู่คนเดียวครูครับนั่นใครคือจุฬาจะมีเพลงประจำมหาวิทยาลัยชื่อเพลงมหาจุฬาลงกรณ์และชั้นที่11ของตึกจุนน่ะว่ากันว่าถ้าอยากให้ขึ้นไปที่ชั้น11และเดินมองลองท่อนจนถึงนิสิตพร้อมหน้าจะเห็นนิสิตหลายคนกระโดดตึกมาพร้อมกันตามเนื้อเพลงเลยแต่ตึกจุลละมีแค่4ชั้นนะครับอันนี้คืออาจารย์ของจุฬาที่เขามาเม้นนะว่าตึกจุฬามีแค่4ชั้นแต่ในทวิตบอกมี11ชั้นอย่างนั้นสินะนี่มันมิติพิศวงทุกวันนี้ผมจะหาคำตอบไม่ได้ว่ารูปปั้นม้าลายจากแอฟริกาเกี่ยวอะไรกับสารพระภูมิไทยเออว่ะแล้วคือถ้าเกิดเป็นม้าแบบม้าลบม้าไทยสมัยก่อนยังพอเข้าใจนะม้าลายเกี่ยวอะไรนั่นดิช่างมันเถอะดีแล้วไม่เอายีราฟอ่ะนี่คือหินที่มีเรื่องราวโอ้หินนี้แองเกโลแน่เลยไอหินที่โดนจอสเกตต่อยอ่ะเฮ้ยโยแองเกโลเฮ้ยที่แองเกโลมีจริงว่ะพ่อที่ด่าลูกแล้วพูดคุยกับของเล่นแล้วนะลูกของเล่นมันไม่จริงในขนาดนั้นบูชาแป๊บเขาเรียกว่ามันอยู่ที่ความเชื่อของแต่ละคนนะท่านไม่ได้ชอบน้ำแดงนะไม่ได้ชอบน้ำแดงท่านชอบรีเจนซี่เลือกกินซะด้วยเกลี้ยงทุกขวดอันนี้ต้นไม้นะอันนี้ท่านเทพรักษ์น่าจะแบบกระดกหมดยกสดอ่ะพ่อกับแม่มดน่ะไม่มีอยู่จริงหรอกมันทำอะไรลูกไม่ได้หรอกนะแม่มดอ่ะครูอนุบาลที่ขังผมไม่ได้ห้องน้ำเพราะผมเขียนลายมือไม่สวยคือมันมีครูอย่างนี้อยู่จริงนะครูได้แบบตีเด็กโคตรมากว่าแคบกับเล็กๆน้อยอ่ะชีสสมัยนี้มันก็มีด้วยทุกคนนะนี่แหละ the real witch ไอ้น้องคุณเสกตะปูเข้าท้องด้วยดาเมจเวทผมเสกตะปูเข้าท้องด้วยดาเมจกายภาพเราไม่เหมือนกันถ้าคุณเสกตะปูเข้าท้องผมแบบอาคมผมก็จะเสกตะปูเข้าท้องคุณด้วยปืนเออวะเราไม่เหมือนกันโดนปืนตะปูก็ได้ผมกับเพื่อนที่ออกตามหาพระบรมสารีริกธาตุผู้รับพลังแสนจากพระพุทธเจ้าพระบรมสารีริกธาตุก็คืออัฐินะครับเท่ากระดูกของบุตรดาคือถ้าเกิดเอามารวมกัน7อันมันจะกลายเป็นอะไรแล้วพลังสแตนเหรอมันแบบศพพระเยซูอะนะได้ปะวะไม่ได้ดิ
ใครไม่อินแต่พระอินฮะตลกจังตลกวะถ้าเกิดคนตายหงแล้วกลายเป็นผีเฮี้ยนทำไมเราถึงไม่เห็นผีไดโนเสาร์นั่นสิวะนี่มีคนคอมเมนต์แล้วนะครับเกิดใหม่มาเป็นไก่หมดแล้วก็มีเหตุผลนะนั่นสินกเสกบินเกาะบ้านนกเสกนี่คือนกที่แบบว่าหน้าตาผมพูดตรงๆคือมันน่ารักมากนะมันเป็นเหมือนนกคู่กันเนี่ยตัวเนี้ยคือแบบเอาจริงๆคือมันน่ารักนะมันน่ารักแต่ว่าเสียงร้องพี่แกก็จะดูเหมือนแบบเสียงคนหน่อยคือที่คนเขากลัวเพราะว่าแบบมันเสียงร้องมันจะดูแบบเหมือนเสียงคนกรีดร้องอย่างเงี้ยฝรั่งนี่เวลาเห็นเจ้านกตัวเนี้ยมันก็จะแบบอุ้ยน่ารักนกตัวนี้คนไทยไอ้เชี่ยมีคนตายคือสมัยก่อนมีเรื่องเล่าว่านกเสกอ่ะบินเกาะบ้านใครอ่ะบ้านนั้นตายประมาณนั้นแต่ผมพูดตรงๆมันนกมันน่ารักอ่ะในสุดแล้วกลับมาใช้รูปแบบ 4,000 ปีก่อน 4,000 ปีก่อนกับตอนนี้อิโมจิมันกันเลยว่ะแม่งหรือว่าอิโมจิสมัยอียิปต์เฮ้ยจริงๆชาวอียิปต์แม่งเป็นคนคิดอิโมจินี่เองโคตรโหดเลยว่ะครูสอนประวัติศาสตร์เอาล่ะนักเรียนวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องสงครามครูเสดสงครามศาสนาคนที่เป็นคริสต์กับอิสลามในห้องถึงเวลาที่เราต้องเปิดสงครามเพื่อจำลองสถานการณ์แล้วคนบ้าไม่ได้ดิการแต่งกายของยมทูตในความเชื่ออื่นนี่โอ้โหชุดดำโอ้โหอันนี้ก็ชุดดำก็เท่โอ้โหนี่อียิปต์เท่สุดแล้วมาในรูปแบบอนูบิสชุดคนไทยกางเกงกางเกงสีแดงตัวเดียวมันก็เท่ในรูปแบบของมันชุดอื่นมันดูแบบมันดูเท่จัดเลยอะไรอ่ะก็เท่ก็เท่แหละก็เท่ก็ได้